AM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเกษตรสัมพันธ์ค่ะThank you.
างน้องนรินทร์เป็นผู้ได้อธิบายให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีทางดีเจเน็กกี้นะเจ้าและท่านผู้ชมที่ชมผ่าน Facebook Live แล้วก็ท่านผู้ฟังนะเจ้าที่ฟังผ่านรายการวิทยุนะเจ้าวันนี้ก็เป็นแค่วันนึงนะเจ้าดีใจที่ได้มาร่วมพูดคุยจัดรายการวิทยุเกษตรสัมพันธ์ในประเด็นของเรื่องลำไยในจังหวัดลำปางนะเจ้าถ้าพูดถึงลำไยนะเจ้าเฮาก็จะรู้จักกันดีเนาะในภาคเหนือเฮาก็จะมีพื้นที่ปลูกลำไยกันเยอะในหลายๆจังหวัดนะเจ้าซึ่งลำปางก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเจ้าลำไยก็เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญแหมชนิดหนึ่งของจังหวัดลำปางที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปางนะเจ้าซึ่งลำไยที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่แล้วนะเจ้าจะเป็นลำไยพันธุ์อีดอเจ้าซึ่งจะเป็นลำไยที่ให้ผลผลิตในฤดูซึ่งจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนะเจ้าแต่จะให้ผลผลิตสูงในเดือนสิงหาคมซึ่งเกิดอยู่ในช่วงนี้นะเจ้าโดยที่ลำไยของลำปางเขาเนี่ยค่ะมีพื้นที่ยืนต้นแล้วก็พื้นที่ให้ผลผลิตนะเจ้าอยู่ที่ 20,000 ไร่เศษนะเจ้าซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มากพอสมควรที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะเจ้าโดยพื้นที่ปลูกลำไยในจังหวัดลำปางเฮาเนี่ยจะกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดเฮาเลยนะเจ้าแต่ในพื้นที่ลักที่มีพื้นที่การปลูกลำไยมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอวังเหนือเจ้าคิดเป็น 50% ของพื้นที่ปลูกตั้งจังหวัดเลยแล้วรองลงมาที่เป็นพื้นที่ผลิตหลักๆก็จะมีอำเภอกอขาอำเภอเสริมงามแล้วก็อำเภอแม่ทะเจ้าเจ้าตรงนี้นะเจ้าทางลำไยเนาะก็เหมือนที่ทางน้องนรินทร์นะเจ้าได้บอกนะเจ้าได้ว่าลำไยของจังหวัดลำปางนี้จะปลูกส่วนใหญ่นี้จะปลูกในอำเภอวังเหนือเนาะเป็นหลักแล้วก็สำหรับสถานการณ์ลำไยในของปีนี้นี่ก็คือนักก็เจ้าในลำไยออกนักก็สถานการณ์ลำไยปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วปี2566นะเจ้าก็ถือว่าเยอะเจ้าถือว่าเยอะขึ้นนะเจ้าคาดการผลผลิตลำไยของจังหวัดลำปางปีนี้อยู่ที่ประมาณ7,800 ตันเจ้าซึ่งในภาพรวมอะค่ะจะเพิ่มขึ้นจากปี66นะเจ้าเนื่องจากว่าปี66ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าเฮาอะประสบปัญหาภาวะแล้งเจ้าแล้งนักเนาะลำไยเนี่ยมาติดผลซึ่งสถานการณ์ลำไยมาติดผลในปี66ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งภาคเหนือของเฮาก็จะประสบปัญหาเดียวกันนี่ทั้งหมดนะเจ้าถ้าเปรียบเทียบแล้วอะค่ะจากปี66ปีที่แล้วเนี่ยผลผลิตต่อไร่เฮาติเก็บตีเฮาได้อ่ะเจ้าจะอยู่ที่ประมาณ260กว่ากิโลกรัมต่อไร่ปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 21% นะเจ้าจะอยู่ที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่340กิโลกรัมต่อไร่เจ้าก็คือสำหรับปีนี้ก็คือนักกว่าปีที่แล้วเนาะเนื่องจากว่าภาวะปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมาของปีที่แล้วเนาะแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ณวันนี้นะเจ้าณวันเดือนต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าบัดเดี๋ยวนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วหรือยังเจ้าอืมเจ้าตอนนี้นะเจ้าลำไยก็อยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวอยู่เจ้านะเจ้าเป็นช่วงพีคของลำไยเลยนะเจ้าลำไยเฮาอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะลำไยเฮาเนี่ยจะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนตอนนี้นะเจ้าอยู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะคะจากข้อมูลที่เฮาได้เก็บข้อมูลแล้วก็ติดตามสถานการณ์การผลิตลำไยมาโดยตลอดนะเจ้าจากข้อมูลที่เฮาตัดยอดณวันที่5สิงหาคมนะเจ้าปัจจุบันแล้วเก็บสถานการณ์การเก็บเกี่ยวลำไยของจังหวัดลำปางเฮาค่ะเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 47% เลยนะเจ้าตอนนี้เหลือติยังบ่ได้เก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 52% ไปเกือบเกิ่งเลยเนาะเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้พอดีเจนักกี้เตียวไปไหนก็หันหรือว่าที่สำนักงานดีเจนักกี้ก็มีลำไยวางไว้อยู่บนโต๊ะก็เยอะอยู่เหมือนกันก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะเจ้าแล้วก็ในของสถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่าเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเกิ่งต่อเกิ่งเลยแล้วก็ในเรื่องของการตลาดนี่ก็คืออยากจะทราบว่าเหมือนอยากจะถามน้องแปะมาเจ้าว่าในการตลาดของเกษตรกรของจังหวัดลำปางเปิ้นเก็บเกี่ยวลำไยนี่เปิ้นขายแบบไหนมีช่องทางการตลาดจะได้พ่องประมาณเนี้ยเจ้าเจ้าในส่วนของการตลาดการบริหารจัดการในส่วนของผลไม้ชนิดลำไยเนี่ยนะเจ้าในการตลาดเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนเจ้าส่วนแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของการแปรรูปซึ่งจะแปรรูปในส่วนของลำไยอบแห้งในส่วนเนี่ยจะเป็นลำไยหลุดร่วงนะเจ้าจะคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ75%นะเจ้าตีเขาจะเป็นการตลาดในส่วนของการขายในส่วนของการนำไปแปรรูปนะเจ้าซึ่งจะเป็นการนำไปแปรรูปด้วยการอบแห้งซึ่ง
การช่องทางตลาดตีล้องลับอะค่ะจะเป็นในส่วนของโรงงานและโรงงานลำไยอบแห้งในส่วนของจังหวัดลำพูนเจียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะเจ้าอันนี้คือเป็นร้อยละ75ของผลผลิตทั้งหมดนะเจ้าและส่วน 25% ที่เหลือนะเจ้าจะเป็นในส่วนของการบริโภคสดในส่วนของการบริโภคสดเนี่ยเจ้าช่องทางการตลาดก็แบ่งเป็นแถมหลายๆช่องทางเจ้ายกตัวอย่างเช่นการจำหน่ายสู่ผู้ประกอบการหรือว่าโรงเจ้าแถมส่วนหนึ่งก็คือตลาดค่าผลไม้ภายในจังหวัดตลาดก็คือการทั่วไปเนี่ยเจ้าตลาดค่าทรงตลาดค่าผลไม้ในจังหวัดแล้วก็ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงอย่างเช่นตัวอย่างที่เฮาหาอาจจะเป็นตามจุดขายของฝากต่างๆหรือว่าการขายผลไม้ตามฤดูกาลเวลาเฮาขับรถผ่านอันนี้จะเป็นการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงและแถมนึงช่องทางเจ้าที่เป็นช่องทางที่เข้ามามีบทบาทในการกระจายสินค้าภาคการเกษตรมากขึ้นก็คือในส่วนของช่องทางออนไลน์เจ้าก็มีเกษตรกรบางส่วนตีเริ่มทำการขายลำไยออนไลน์ซึ่งวันนี้นี่ก็คือว่าทางดีเจนักกี้กับทางน้องแปมเนาะได้จะมีมานำเสนอกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะได้ดูคลิปนะเจ้าเทพบันทึกในของการขายออนไลน์ของเกษตรกรของวังเหนือเนาะว่าเปิ้นมีวิธีการมีแนวคิดจะได้ในการขายออนไลน์เนาะเจ้าเดี๋ยวสักครู่ที่น่าสนใจแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าลำไยของเกษตรกรเจ้าในของเกรดแล้วประเดี๋ยวนี้นี่ราคาดีกว่าเจ้าในของแบบถ้าขายเป็นแบบลูกลูดล่วงอ๋อค่ะในส่วนของลำไยลูดล่วงของจังหวัดลำปางค่ะนะเจ้าต้องบอกก่อนว่าผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลำไยในเกรด A และก็เกรด B เจ้านะเจ้าถ้าเทียบสัดส่วนแล้วนะเจ้าในส่วนของเกรด A เนี่ยเกษตรกรจะผลิตได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ40ของผลผลิตทั้งหมดเกรด B จะอยู่ที่ร้อยละ30เจ้าเมื่อนำสองส่วนนี้มารวมกันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าผลผลิตส่วนใหญ่จะอยู่ที่สองเกรดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70%แต่พอมาดูในส่วนของราคาค่ะราคาก็คือถ้าเป็นเกรด AA เนี่ยจะมีราคาสูงประมาณ30บาทนะเจ้าในส่วนของปีนี้เนาะแต่พอตัดลงมาเป็นเกรด A แล้วอ่ะราคาจะหายไปกึ่งนึงเลยจะเหลือประมาณ15บาทเจ้าเกรด B ก็ลดลงมาเหลือ6บาทอย่างเงี้ยเจ้าเพราะฉะนั้นก็คือราคาที่เกษตรกรขายได้ก็จะอยู่ในช่วงราวเกรด A เกรด B เจ้าโอเคเจ้าตรงนี้นะเจ้าราคาเนาะแล้วเลยเกษตรกรนี่จะมีช่องทางนึงคือการขายออนไลน์จะเป็นวิธีหนึ่งตีว่าเราจะเหมือนว่าเราจะมันได้ราคาที่สูงขึ้นจากว่า30บาทในของเปลี่ยนแปลงวิธีการขายเป็นลูกล้วนนะคะประเดี๋ยวนี้นี่ก็คือว่าเทพบันทึกเริ่มพร้อมแล้วเจ้าเดียวทางจะเฮือทางคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะเจ้าได้ลองชมเทพบันทึกในของตรงนี้นะเจ้าก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการในของตลอดทัวร์วราชยาสิริกาถ้วยหรือว่าเกษตรน้ำฝนของเฮานะเจ้าซึ่งเปิ้นได้ลงไปในพื้นที่เนาะแล้วก็อัดเทปมาให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ไปแอวในรายการในอำเภอวังเหนือกันนะเจ้าแล้วก็สำหรับแขกรับเชิญก็จะเป็นคุณสมัยลาบใหญ่นะเจ้าก็จะเป็นสมาชิกแปลงใหญ่อำเภอวังเหนือซึ่งเป็นผู้ที่ก็คือเหมือนเป็นเกษตรกรต้นแบบท่านหนึ่งที่มีจุดริเริ่มในการขายออนไลน์เดี๋ยวจะได้ไปรับชมรับฟังกันในเทปเลยเจ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิทยุเกษตรสัมพันธ์รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับงานส่งเสริมการเกษตรซึ่งวันนี้จะเป็นตอนเกษตรตลอนออนทัวร์แอดวังเหนือค่ะค่ะดิฉันนางสาววรชยาสิริกาถ้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือหรือเกษตรน้ำฝนค่ะรับหน้าที่พาคุณผู้ฟังทุกท่านมาตลอดออนทัวร์สวนลำไยของคุณลุงสมัยบุญโสมสมาชิกแปลงใหญ่ลำไยอำเภอวังเหนือค่ะจะเป็นยังไงกันนั้นตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ
ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอให้คุณลุงแนะนำชื่อตัวเองก่อนค่ะชื่อสมัยบุญสมนะครับเป็นเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่อำเภอเมืองเหนือค่ะค่ะคุณลุงสมัยเริ่มปลูกลำไยมาตั้งแต่ปีไหนแล้วคะเริ่มแรกก็คือทำเสริมในอาชีพเดิมนะครับก็คือปี42นะครับเริ่มปลูกก็มีอยู่ประมาณ6ไร่นะครับก็เริ่มแรกๆนะครับก็คือมันมีที่ดินอยู่ก็เลยไม่รู้จะปลูกอะไรก็นึกถึงพืชเศรษฐกิจของทางภาคเหนือก็คือลำไยก็เลยเริ่มปลูกแล้วก็สนใจแล้วก็ชอบพันธุ์ลำไยนะค่ะลำไยในสวนคุณลุงเป็นลำไยพันธุ์อะไรคะแล้วก็มีการดูแลรักษายังไงบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นพันธุ์ที่นิยมทานแล้วก็นิยมนำไปเป็นลำไยอบแห้งก็คือลำไยพันธุ์อีดอนะครับแล้วก็การดูแลเราก็ต้องดูแลลำไยด้วยความเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจลำไยมันก็จะไม่ได้ผลิตผลตั้งแต่เริ่มเตรียมต้นเตรียมดอกแล้วก็ตอนที่มันเป็นดอกก็เตรียมผลผลิตมันก็มีอยู่หลายระยะลำไยซึ่งต้องใช้รายละเอียดเยอะเหมือนกันค่ะทราบว่าคุณลุงมีการทำกับดักล่อแมลงด้วยใช่ไหมคะอันนี้เราก็เน้นเรื่องเกษตรปลอดภัยเนาะเรื่องชีวภาพอย่างปัญหาลำไยก็คือพวกแมลงโดยเฉพาะตอนที่มันผลิตผลออกพวกผีเสื้อกลางคืนมาเจาะผลเน่าผลเสียแล้วก็ทำเป็นกรงดักธรรมชาติใช้เหยื่อผลไม้สุกล่อให้มันเข้ากรงเองเลยโดยเราไม่ต้องใช้สารเคมีก็รู้สึกว่าได้ผลดีแต่กรงนี้เราต้องทำก่อนที่ลำไยเราจะแก่ก่อนที่พวกผีเสื้อจะเข้ามาเราก็ทำไว้ล่วงหน้านะครับถึงฤดูลำไยแก่จริงๆการระบาดมันก็น้อยลงหรือแทบไม่มีก็ได้ผลดีครับค่ะในส่วนของคุณลุงสมัยเนี่ยมีการทำลำไยแบ่งเป็นกี่ฤดูบ้างคะจริงลำไยนี่มันเป็นพืชที่เขาบอกว่าถ้ามันสมบูรณ์แล้วมันสามารถทำได้ออกได้ทุกฤดูคือเราดูที่ต่างจังหวัดเช่นจันทบุรีแล้วก็ดูข้อมูลเขาแล้วก็ลองมาทำดูตรงปีไหนที่มันหน้าแล้งจัดมันไม่ออกดอกในช่วงหน้าแล้งเราก็เลยลองทำดูหน้าฝนก็คือนอกฤดูเขาจะเริ่มเดือนมิถุนากรกฎาตามที่เขาทำแล้วก็ทำตามเขาช่วงนั้นครับคือฝนเริ่มมาแล้วก็เริ่มทำส่วนไหนที่มันแล้งถ้าใครมีความรู้เรื่องลำไยก็สามารถทำได้นะก็ลองทำดูก็ออกดอกผลดีมากนะค่ะแล้วลำไยนอกฤดูของลุงหมายเนี่ยคาดว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนไหนคะก็คงจะออกประมาณตุดจีนนะครับเดือนกุมภาพันธ์นับไปนะครับโอ้ช่วงตุดจีนกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะการตลาดลำไยของลุงสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมีการขายแบบไหนแล้วก็ทำไมปัจจุบันถึงมาสนใจในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์คะเมื่อก่อนเราปลูกชาวสวนส่วนใหญ่ก็มีวิธีเดียวก็คือขายเข้าลงขายให้พ่อค้าคนกลางซึ่งราคามันไม่ดีโดนกดราคาอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้โลกปัจจุบันความเจริญในด้านเทคโนโลยีมันมีเยอะเช่นเขาขายออนไลน์ขายหาช่องทางต่างๆในการจำหน่ายนี่มันก็จะทำให้เราระบายลำไยออกไปได้หลายช่องทางแล้วก็ราคาผลผลิตมันก็จะดีขึ้นซึ่งเกษตรกรยุคใหม่ก็ควรจะมาเริ่มทำตรงนี้นะครับเราจะได้กำไรจากการที่เราลงแรงไปได้คุ้มค่าแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางเกษตรอำเภอทางพาณิชย์เนาะที่มาช่วยเกษตรกรเรามาเห็นช่องทางตรงนี้ก็มันน่าจะเป็นไปได้แล้วก็เริ่มมาทำปีนี้ลองทำดูก็คงได้ผลดีครับค่ะเราได้รับกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้นะคะจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางค่ะส่งต่อให้เกษตรกรที่จะส่งผลผลิตทางการเกษตรออนไลน์นะคะในการจัดส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยค่ะลุงสมัยมีวิธีการรับออเดอร์การขายลำไยออนไลน์ยังไงแล้วก็มีใครช่วยเราบ้างลูกค้าของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ไหนบ้างเนี่ยค่ะลำไยออนไลน์เนี่ยเราก็มันเจอแต่ละคนก็จะมีเครือข่ายธรรมชาติของตัวเองเนาะเพื่อนในรุ่นเรียนต่างๆเนี่ยเราก็มีเพื่อนที่สนิทแล้วก็สวนเสหาบางปีเราก็ส่งไปให้เขากินฟรีๆบางนี้เราก็เลยแยบไปในกลุ่มทุกคนมีกลุ่มไลน์เนาะก็เลยส่งไปตามไลน์ใครอยากทานลำไยสด
กรอบกรอบอร่อยอร่อยปีนี้เราขายเนอะขายกล่องละ300-400 บาทเกือบ10 กิโลใครสนใจบ้างสั่งจองได้เลยอย่างนี้เราก็เพื่อนเขาก็สนใจคือเพื่อนในต่างจังหวัดเราเป็นคนต่างจังหวัดเพื่อนเดิมๆที่ไม่ใช่คนเหนือเขาไม่มีลำไยกินอยู่แล้วเขาก็ปีนี้ก็เริ่มสั่งมาครับวันเดียวก็ได้10 กว่ากล่องนะครับก็ไปทำเนี่ยตามเครือข่ายของตัวเราเนาะก็คือเป็นการวางตลาดมันก็มีทั้งกรุงเทพไปใต้สุดถึงปานบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ทางภาคอีสานไปอุบลกาฬสินธุ์อย่างนี้หลายจังหวัดนะครับหลายจังหวัดเลยเนาะแล้วแรงงานส่วนใหญ่ที่เรามาช่วยกันแพ็คเนี่ย มาจากที่ไหนบ้างแรงงานก็ในสวนเรามีเครือข่ายมีญาติพี่น้องเรามีทำอะไรช่วยกันเราเป็นคนเก็บอย่างลำไยเราแต่งทรงดีเราไม่ได้เป็นต้นสูงเราเก็บง่ายแล้วเราเป็นคนเก็บคนเดียวก็ได้แล้วก็พี่น้องลูกหลานช่วยกันนะครับช่วยกันแพ็คของเรามีไม่มีรายจ่ายในด้านนี้นะค่ะเป็นแรงงานในครัวเรือนแรงงานในครัวเรือนครับในการคัดคุณภาพลำไยเนี่ยเรามีการคัดเกรดยังไงคะสำหรับลำไยของเราที่จะส่งแบบลงกล่องอะค่ะส่วนลำไยสวนเราเนี่ยก็คือเราเน้นทำเกษตรปลอดภัยเนาะทำเป็นคล้ายๆกึ่งชีวภาพแล้วก็เน้นผลผลิตเน้นคุณภาพนะครับลำไยที่ทำออกมาเนี่ยก็คือมันจะเป็น A แล้วก็ AA เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัดเอาทำคุณภาพให้ดีที่สุดให้ลูกค้าได้ชิมได้ทานเนาะแล้วก็ทำแบบยั่งยืนแล้วทำดีที่สุดให้เขาก็คือเอาเบอร์ใหญ่สุดนะครับค่ะสำหรับวิธีการตัดแต่งลำไยช่อลำไยของเราสำหรับลงกล่องเนี่ยเรามีวิธีการยังไงบ้างตอนแรกแล้วก็ลูกที่มันเสียแบบนี้ที่มันเน่ามันไม่ดีหรือลูกเล็กๆแบบนี้เอาออกให้หมดก่อนนะตกแล้วก็เราก็ตกแต่งให้มันสวยงามที่มันไม่ดีเราก็ตัดออกเลือกแต่ลูกสวยๆลูกเล็กตัดออกไปลูกเล็กตัดออกหมดตัดขั้วชิดลูกมันดูดีดูให้มันดูดีอย่างนี้ตกแต่งช่วงไหนที่มันมีลูกเล็กๆแซมเราก็ตัดออกแบบนี้ประมาณนี้เนี่ยเราก็ออกเรารสชาติเป็นยังไงบ้างคะหวานกรอบอร่อยเยี่ยมก็ขอฝากไปถึงพี่ๆน้องๆที่ทำเกษตรเนาะเราทำเชิงเดี่ยวมาเยอะทำแล้วก็เหน็ดเหนื่อยทีนี้ที่จริงเรามีน้ำมีที่ดินอุดมสมบูรณ์เราน่าจะทำเกษตรแบบผสมผสานในเมื่อทางการเขาช่วยแล้วก็จะมีผลผลิตในหลายอย่างออกตลอดเวลาอย่างนี้ตัวผมเองเนี่ยก็ทำหลายอย่างทั้งลำไยทั้งฝรั่งนะครับแล้วก็เป็นกล้วยหอมกล้วยอ่องแล้วก็ทำผสมผสานเราจะมีขายตลอดปีนะครับซึ่งเราไม่ต้องรอเป็นฤดูนะครับอย่างลำไยถ้าเรามีความรู้ถ้าต้นไหนมันไม่ออกช่วงนี้เรามีเวลาเราอาจจะทำออกอีกช่วงหนึ่งเราสามารถขายผลผลิตขายตามบ้านกินทานตามชุมชนได้ตลอดเวลาก็อยากให้เกษตรกรหันมาเพิ่มเรื่องนี้แล้วก็ทำเป็นกิจการในการทำเกษตรยุคใหม่ก็คือเราต้องมีความรู้ในการทำเกษตรแล้วก็มีความรู้ในพืชแต่ละชนิดให้ชัดเจนค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ลุงหมายฝากสวนของตัวเองหน่อยถ้าหากว่ามีผู้ที่สนใจอยากจะมาดูสวนอยากจะมาติดต่อซื้อลำไยสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
ก็เดี๋ยวนี้ก็ช่วงนี้ลำไยนี้ก็กำลังจะออกนะครับแล้วก็คงจะรอลำไยนอกฤดูถ้ามีคนสนใจในเรื่องการทำหรือว่าจะมาดูผลงานผลผลิตลำไยหรือว่าจะมาสั่งซื้ อก็สามารถสั่งได้ทางมันมีทางหน่วยงานก็ได้นะครับทางเกษตรอำเภอก็เราก็โคกันอยู่แล้วก็มีไลน์มีเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวนี้ก็กำลังจะทำเพจสวนให้มันตรงใจพี่น้องที่จะเข้ามาดูได้นะครับก็คงจะเป็นช่องหลายๆช่องทางนะครับแต่แรกๆก็คือส่งผ่านทางเจ้าหน้าที่มานะครับสวนก็สะดวกมีถนนดีสามารถเข้าได้สะดวกค่ะเฟซบุ๊กของลุงหมายนี่ชื่อเฟซบุ๊กอะไรคะชื่อสมัยบุญสมนะครับแต่เขียนเป็นตัวภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษใช่ไหมคะครับสมัยมีสะกดยังไงบ้างคะ S A M A I B O O M S O M บุญสมบุญสมบุญสมครับสมัยบุญสมเบอร์โทรล่ะคะเบอร์โทรศัพท์0850370473ครับค่ะแล้วที่ตั้งส่วนตรงนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่บ้านใหม่หมู่6ตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือลำปางนะครับลำไยสวนวังเหนือนะครับแล้วก็เป็นลำไยอีดอลูกใหญ่เม็ดเล็กหวานกรอบอร่อยสนใจเชิญได้ที่สวนนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอเชิญชวนคุณผู้ฟังอุดหนุนลำไยของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยอำเภอวังเหนือกินลำไยวังเหนือลำไยอีดอปลอดสารหวานกรอบเมล็ดในเล็กนะคะผลผลิตลำไยจะมีช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะหากพลาดรอบนี้เจอกันอีกทีปีหน้าเลยนะคะสำหรับรายการวิทยุเกษตรสัมพันธ์ในวันพุธหน้าจะเป็นตอนอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เกษตรน้ำฝนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ